ูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกมหาวิทยาลัยบูรพาคือศูนย์ที่ส่งเสริมให้นำงานวิจัยความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพพร้อมขยายผลยกระดับเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติได้ในอนาคตทั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมประเทศไทยก้าวสู่โลกแห่งอนาคตพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยพัฒนาจากเศรษฐกิจชุมชนฐานรากสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและเป็นการสร้างงานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกแห่งนี้ยังตั้งอยู่ในภูมิภาคที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศซึ่งรัฐบาลริเริ่มให้มีโครงการ EEC หรือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกอันจะเป็นจุดเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนและเขตพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกสู่อาเซียนพลัสทั้งนี้พื้นที่ตั้งโครงการครอบคลุม3จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หอศิลปะและวัฒนธรรมภาคตะวันออกในบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีถือเป็น1ใน9ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยส่งเสริมงานสร้างสรรค์หรือ UCC Network ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16กรกฎาคม2561โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมนึกธีรกุลพิสุทธิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นประธานในการทำพิธีเปิดโครงสร้างของศูนย์แห่งนี้ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเป็นประธานกรรมการและมีหัวหน้าส่วนงานตลอดจนนักวิจัยและคณาจารย์ที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะในด้านความคิดสร้างสรรค์และการวิจัยเป็นกรรมการศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ Future of the East ทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงนักวิจัยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาต่อยอดให้กับธุรกิจภายในท้องถิ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นตามนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลศูนย์เนี่ยจะเป็นตัวกระจายความรู้แล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนส่วนใหญ่แล้วเราจะนำนักวิจัยหรือความรู้ของนักวิจัยที่มีอยู่นะครับกับความรู้ของชุมชนที่มีอยู่มาผนวกกันชุมชนเนี่ยมีของท้องถิ่นอยู่หรือว่ามีภูมิปัญญาอยู่นักวิจัยเรามีนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเราจะเอานวัตกรรมนี้ไปพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าแล้วทำให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนครับปัจจุบันศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกได้เริ่มดำเนินการประสานความรู้จากนักวิจัยและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกิดเป็นโครงการที่มีความน่าสนใจอยู่หลายโครงการอาทิโครงการต่อยอดภูมิปัญญาการออกแบบและพัฒนากี่ไฮบริดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอของภาคตะวันออกโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากี่ไฮบริดตัวนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากอยากจะช่วยเหลือชุมชนเพราะว่าตอนนี้มีผู้สืบทอดเนี่ยน้อยคนมากแล้วก็คนที่เขาทออยู่ทุกวันนี้นะครับก็เริ่มมีอายุกันมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นแนวคิดตั้งต้นนะครับสำหรับพัฒนาในส่วนของ อุปกรณ์ช่วยในการทอขึ้นมานะครับโครงการสร้างสรรค์ตราสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ด้วยแนวคิดการตัดเย็บขั้นสูงอัวกูตูจากหัตถกรรมสิ่งทออำเภอบ้านปึกจังหวัดชลบุรีเพื่อเข้าสู่ตลาดสินค้านานาชาติโดยคณะดนตรีและการแสดงมหาวิทยาลัยบูรพาจริงๆคอนเซ็ปต์มันง่ายมากเลยก็คือลองเอาเทคนิคอันนึงก็คือเทคนิคของกูตูเป็นแบบการตัดเย็บชั้นสูงอ่ะเอามาใช้กับบ้านปึกมันก็จะใหม่ในชุมชนอ่ะแล้วก็จากแบบผ้าราคา300 100กว่าบาทอะไรเงี้ยครับมันอาจจะทำให้แบบผืนผ้านั้นมันมีมูลค่ามากขึ้นก็เลยคิดเป็นการสร้างตราสินค้าเลยคือนอกจากเป็นพรีเมียมโอท็อประดับสูงแล้วก็คือสร้างแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์มันก็เลยชื่อว่าเลอคอสตูมบ้านปึกโครงการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกโดยวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาความคิดสร้างสรรค์ของโครงการนวัตกรรมแปรรูปจากใบหญ้าแฝกนะคะข้อแรกเลยก็คือในเรื่องของ1ต้องสอนให้กับทางกลุ่มนะคะหัตถกรรมเนี่ยนึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเดินเข้าไปตอบโจทย์ในตลาดนะคะเพราะปกติทางกลุ่มเนี่ยเขาเรียกว่าผลิตก่อนหาตลาดทีหลัง2ก็คือกลับมาดูว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่เป็นกลุ่มคล้ายกัน
แล้วเราสามารถตอบโจทย์ได้โดยที่เราไม่ต้องเปลืองต้นทุนไซส์ในการผลิตนะคะนวัตกรรมก็คือทำไซส์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทุกเทศกาลทุกโอกาสนะคะแล้วก็ทำให้ประหยัดต้นทุนโครงการสร้างความเชื่อมั่นในตราสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ BGL Guarantee โดยคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีบางทีเราไปที่ร้านเราก็เห็นจิวเวลรี่สวยๆสักวงหนึ่งแหวนวงหนึ่งอยู่ข้างในเราอยากซื้อแต่เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าไอ้ที่ซื้อน่ะมันเป็นพลอยอะไรจริงหรือเปล่านะครับเราก็มีนโยบายที่จะทำไอ้ BGL Certified เราให้ใช้เทคโนโลยีของ QR Code เข้าไปครับง่ายๆเลยเราใช้อย่างเงี้ยนะครับสแกนไปที่ตัว QR Codeอันนี้ก็วิ่งเข้าไปฐานข้อมูลของห้องแลบเรานะครับแล้วก็จะเป็นตัวการันตีสินค้าว่าสินค้าที่มาตรวจนี่หมายเลขอะไรนะครับมีขนาดกว้างยาวเท่าไหร่อันนี้ก็จะช่วยให้การซื้อขายเนี่ยมันมีความรวดเร็วขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับชุมชนหัตถกรรมท้องถิ่นผ้าจกไทยยวนจังหวัดราชบุรีเพื่อขยายกลุ่มงานผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งภายในด้วยนวัตกรรมขึ้นรูปผ้าด้วยแม่พิมพ์และสิ่งทอสีเขียวโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาตัวงานผ้าทอจกเนี่ยนะคะเราก็ทราบกันดีว่าเป็นงานที่อยู่ในกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มนะคะอย่างเช่นเป็นแบบพวกเขาที่เขาจะทอมาเนี่ยจะเป็นผ้าผืนเอาไว้นุ่งใส่อะไรเงี้ยนะคะทีนี้เรามองว่าเราอยากจะต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายให้มันกว้างขวางมากขึ้นก็เลยเข้าสู่กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในนะคะเราจะมองว่าเราจะดึงในเรื่องของที่เป็นเทรนด์อยู่นะตอนนี้นะคะคือเรื่องของการนำความรู้ในเรื่องของหัตถกรรมสิ่งทอสีเขียวเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสนใจในเรื่องของการทอการย้อมฝ้ายที่เป็นธรรมชาติไหมที่เป็นธรรมชาติแล้วก็การย้อมด้วยสีที่เป็นธรรมชาติโครงการ Prima Metal Clay The First Metal Clay Series of Thailandโดยคณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีพรีมาเมทัลเคลย์นะคะชื่อนี้ก็เริ่มมาจากว่าเป็นชื่อที่แปลว่าชิ้นแรกแห่งแรกของประเทศไทยเพราะฉะนั้นงานวิจัยนี้ก็คือเป็นงานวิจัยแรกที่รวมเมทัลเคลย์3ชนิดซึ่งเป็นแบรนด์แรกของประเทศไทยนะคะเราเอามาทำเพื่อให้มันปั้นได้ง่ายไม่ต้องเอาไปหล่อด้วยอุณหภูมิสูงๆไม่ต้องใช้เครื่องจักรราคาแพงแบบโรงงานอุตสาหกรรมด้วยความที่เราทำเองตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตจนถึงการทำเป็นเครื่องประดับทำให้เราสามารถมีโน้ตฮาวหรือว่าความรู้ทางด้านการขึ้นรูปเครื่องประดับหลายแบบได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะสอนบุคคลที่สนใจได้ด้วยรวมถึงจัดตั้งเป็นแกลเลอรี่ได้ด้วยค่ะและเพื่อให้ตอบสนองกับพันธกิจหลักของศูนย์เราจึงจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายอาทิการจัดการฝึกอบรมการสัมมนาและการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้นการให้บริการงานวิจัยและให้คำปรึกษาแก่ชาวบ้านหรือผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อนำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดภูมิปัญญาในท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มเกิดเป็นธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนการจัดให้มีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักธุรกิจรวมถึงการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อส่งเสริมผลงานที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไปเช่นงานบูรพา Innovation Fair 2018ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16ถึง19สิงหาคม2561ณอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีดร.สุวิทย์เมษินทร์ศรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานเปิดงานซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าทางวิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมรวมทั้งผลงานวิจัยและนวัตกรรมของส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อใช้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยและนวัตกรรมอีกด้วยกิจกรรมอบรมการแปรรูปยางธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ยางที่จัดขึ้นที่ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้ผลิตยางแผ่นท้องถิ่นต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับแผ่นยางพารา
โดยมีอาจารย์จากสาขาวิชาการออกแบบคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้จัดอบรมและสอนการนำแผ่นยางและเส้นยางพารามาทำเป็นกระเป๋าผู้ประกอบการหลายท่านนะคะก็คือมีปัญหาว่ามีวัตถุดิบเป็นที่มีแล้วยกตัวอย่างเช่นครั้งนี้นะคะมีองค์กรใช้เป็นที่เพ้นยางและเส้นยางนะคะอันนี้เขามีโน้ตเฮาก็เป็นมีผลิตภัณฑ์ทำได้แล้วแต่ว่าอย่างหนึ่งไม่ออกจะทำจะยังไงให้เป็นทำผลิตภัณฑ์ออกได้ก็เลยว่าสามดาวเป็นที่ออกแบบนี้นะคะก็คือว่าเราก็เป็นช่วยพัฒนาให้เป็นมูลค่าแล้วก็สุดท้ายก็คือช่องเป็นที่มาร์เก็ตใหม่นะคะกลุ่มเป้าหมายใหม่แล้วก็เป็นที่ตลาดใหม่ก็เปิดได้อีกนะคะก็คือมีการสอนทำกระเป๋านะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไอ้ยางเป็นแผ่นๆเนี่ยสามารถนำมารีดจนบางแล้วก็คือนำมาตัดเย็บได้เหมือนหนังอ่ะคืออ๋อมันก็ทำได้เนาะส่วนนวัตกรรมนะคะก็เป็นที่เหมือนรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในผู้ประกอบการทั้งเจ้าของโรงงานที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อยู่แล้วเนี่ยให้เราได้รู้จักกันอย่างที่เราแบบเป็นเกษตรกรอ่ะเราก็ไม่เคยรู้ว่าเอ้ยมีโรงงานนี้ในภาคตะวันออกนะซึ่งบางโรงงานเนี่ยอยู่ใกล้เรามากเลยศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกไม่ได้มีขอบเขตการดำเนินการเพียงแค่ภายในจังหวัดชลบุรีหรือเพียงมหาวิทยาลัยบูรพาเท่านั้นแต่มีสถานะเป็นแม่ข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยทั่วภาคตะวันออกรวม7แห่งได้แก่มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองวิทยาลัยชุมชนตราดและวิทยาลัยชุมชนสระแก้วโดยมีมหาวิทยาลัยบุรพาเป็นแม่ข่ายศูนย์กลางและมีอีก2ศูนย์เครือข่ายคือที่คณะอัญมณีมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตจันทบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งจะเชื่อมโยงภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกและงานวิจัยก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นโครงการนี้ครับมันมีเป้าหมาย3อันที่อยากให้เกิดก็คือเป็นพรีเมียมโอท็อปนะครับมันจะไม่ใช่โอท็อปธรรมดาแล้วมันจะมีความครีเอทีฟเข้าไปมีอินโนเวชันเข้าไปอย่างเช่นมีงานนึงเป็นผ้าทอบ้านปึกเนี่ยก็สร้างแบรนดิ้งขึ้นมาใหม่เลยสร้างมูลค่าของผ้าให้สูงขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็ high value service high value service ก็คือเกณฑ์การบริการที่ครบครันหรือว่าอย่างของเราก็มีที่เป็นแอปพลิเคชันในการให้ใบรับรองเกี่ยวกับอัญมณีซึ่งมันจะลดขั้นตอนในการทำขอตัวใบเนี้ยไปเยอะมากเพราะว่าคือเราส่งอัญมณีไปแล้วเราก็กรอกในเว็บไซต์แล้วทางห้องแลบของคณะอัญมณีเนี่ยเขาก็สามารถที่จะให้ใบเซอร์ออกมาได้เลยอันที่ถามคือสตาร์ทอัพถ้าสมมติว่าผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนเนี่ยเข้ามาคุยกับนักวิจัยแล้วแล้วอยากจะทำโปรดักต์ใหม่ขึ้นมาเราเองเนี่ยจะพยายามผลักเพื่อให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นวันนี้ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกได้เริ่มดำเนินการตามเป้าหมายของรัฐบาลที่จะสร้างความเข้มแข็งจากภายในพัฒนางานวิจัยตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายในภูมิภาคเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนภาคตะวันออกก็เกิดผู้ประกอบการรายใหม่จากการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านความคิดสร้างสรรค์พัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการค้าในภาคตะวันออกพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดและพัฒนาชุมชนให้ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ